ตลาดกลาง SME มีธุรกิจที่น่าสนใจมาแนะนำอีกแล้วนะครับธุรกิจดีๆแบบนี้ทำได้ไม่ยากนะครับแล้วก็รวยได้ไม่ยากเช่นกันครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่บอกว่าถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยตายยากเพราะว่าเป็นธุรกิจอาหารครับยังไงก็ต้องซื้อต้องทานกันอยู่แล้วนะครับผมกำลังพูดถึงธุรกิจรสเด็ดก๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแบนนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำขลุกคลิกใครอยากจะได้เป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้สามารถทำได้ครับถ้ามีพื้นที่มีชุมชนอยู่แล้วนะครับเราจะพูดคุยกับคุณอภิวิทย์บุญส่งกิจเจ้าของกิจการมาเองครับสวัสดีครับคุณอภิวิทย์สวัสดีครับผมพูดไปเนี่ยพูดไปก็น้ำลายสอไปกลืนน้ำลายตัวเองไปเพราะพี่ไม่มีก๋วยเตี๋ยวมาให้ผมทานแต่ผมพอจะจินตนาการได้จากที่พี่เล่ามาหลังใหม่มันน่าอร่อยจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแบนเป็นไงครับจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดกระทุ่มแบนเนี่ยจะเป็นหนังหมูพะโล้ไร้มันย่างถ่านปรุงรสสำหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวสูตรนี้มาจากไหนก็คือเป็นของครอบครัวครับแสดงว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่ทำมากี่ปีสามสิบสี่สิบปีนี่ถ้าไปกระทุ่มแบนคุณกระทุ่มแบนรู้จักรู้จักครับว่าเป็นร้านดังมาแต่ก่อนครับผมนะฮะครับแล้วคิดยังไงถึงมาพัฒนาทำเป็นแฟรนไชส์ขึ้นมาก็คือไปอบรมนะฮะอบรมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะฮะพออบรมเสร็จเราก็จะมีความรู้ว่าเราจะขยายธุรกิจเรายังไงนะฮะเราก็หาจุดเด่นมองหาว่าก๋วยเตี๋ยวเราเนี่ยมีจุดเด่นอยู่ที่ไหนมีเอกลักษณ์อะไรสุดท้ายก็ได้มาเป็นหนังหมูนั่นแหละนะฮะแล้วเราก็มาพัฒนาตัวหนังหมูพะโล้เนี่ยแล้วก็ทำเป็นผงซุปก๋วยเตี๋ยวเป็นซองให้ง่ายๆต่อคนอื่นเอาไปทำต่อได้นะครับก็คือใครซื้อแฟรนไชส์ไปสามารถเอาผงนี้ต้มน้ำซุปได้เลยใช่ครับมีกี่ไซส์ให้เลือกลงทุนจะมี3แบบครับ3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือ 25,900 ครับอันนี้ได้แค่ไหนได้อะไรไปก็จะมีรถเข็นป้ายโลโก้หม้อก๋วยเตี๋ยวเตาแก๊สพร้อมสายหัวเร่งชามช้อนตะเกียบเหยือกน้ำพงพริกแล้วอีกรูปแบบนึงจะเป็นชุดกลางนะฮะราคา 39,900 เมนูจะหลากหลายมีก๋วยเตี๋ยวหมูแห้งน้ำต้มยำก๋วยเตี๋ยวทะเลก๋วยเตี๋ยวลมมิดก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูตุ๋นข้าวซี่โครงหมูตุ๋นเย็นตาโฟจะเมนูจะเยอะขึ้นละต้องใช้บุคคลสัก3คนนะฮะเวลาขายครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งชุดใหญ่ 59,000 ครับจะเป็นร้านเลยทีนี้นะจะมีเพิ่มขึ้นมาคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นยาจีนไก่ตุ๋นยาจีนทำมานานหรือยังฮะที่เปิดแฟรนไชส์ถ้าเป็นแฟรนไชส์เนี่ยทำปี45ครับปี45ก็เกือบ10ปีนะฮะก็แรกๆก็ยังคนยังไม่รู้จักแต่ตอนเนี้ย 2-3 ปีมาเนี้ยคนเริ่มรู้จักแล้วคือถ้าเห็นป้ายก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำขลุกคลิกใช่ไหมจะป้ายจะเป็นโลโก้ใหญ่ๆใช่ครับกับรสเด็ดกระทุ่มแบนใช่ครับใช่ครับก็รู้เลยว่านี่มาจากที่แน่นอนใช่ครับครับผมแล้วข้าวของต่างๆพวกวัตถุดิบอะไรพวกเนี้ยเราสามารถซัพพอร์ตให้กับแฟรนไชส์ของเรานี่ครับได้คล่องตัวมากแค่ไหนครับก็คือเราจะส่งผงซุปก๋วยเตี๋ยวให้หนังหมูพะโล้ไร้มันย่างถ่านปรุงรสสำหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวให้2 อย่างเนี่ยไปควบคุมรสชาติของก๋วยเตี๋ยวครับส่วนอย่างอื่นของส่วนพวกหมูผักเส้นพวกเนี้ยลูกค้าซื้อเองได้เลยตามตลาดใกล้บ้าน 90% เพราะนั้นเนี่ยเราจะส่งได้ทั่วประเทศส่งไปทางรถทัวร์แล้วก็ส่งไปบริษัทขนส่งได้หมดครับครับอย่างสมมติว่าไซส์ 25,900 เล็กสุดเนี่ยนะฮะเป็นคีออสใช่ไหมเป็นรถเข็นเป็นรถเข็นครับครับอย่างเงี้ยต่อเดือนกำไรนี่สักเท่าไหร่ถ้าลูกค้าขายได้สัก100ชามเพราะว่าต้นทุนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสมมุติว่าเราขาย30บาทต้นทุนอยู่ที่15บาทครับเราก็กำไรครึ่งต่อครึ่งก็คือถ้าเกิดมันทีนี้มันต้องขึ้นอยู่กับว่าค่าเช่าเราด้วยใช่มั้ยครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าต้นทุนของก๋วยเตี๋ยวเราเนี่ยอย่างน้อยครึ่งต่อครึ่งแหละเอา 50% นั้นมาบริหารจัดการรายจ่ายใช่ทีนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากต้นทุนก็คือค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานครับใช่มั้ยฮะ100ส่วนใหญ่ถ้าเกิดสัก100ชามเนี่ยก็จะกำไรแล้วครับวันนึงนี่ขายได้เกิน100มั้ยเกิน100ครับเกิน100เฉลี่ยเนี่ยถ้าขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ150ถึง200ชามครับคุณอภิวิทย์มีเคสสตัดดี้สักรายไหมทำมา10ปีเนี่ยมีลูกค้าคนไหนที่แบ บประสบความสำเร็จบ้างครับก็มีฮะอย่างลูกค้าที่ประจวบนะฮะเขาสมัยก่อนเขาเคยทำงานใช่ไหมฮะกินเงินเดือนแล้วเดือนนี้เขาก็มาเปิดทำก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักเลยคนนั้นนี่เขาเริ่มต้นจากแค่ไหนก็เริ่มต้นจากชุด 39,900 นะครับแล้วทุกวันนี้เขาก็ขยายสาขาได้ประมาณ 3-4 สาขาฮะอ๋อเขาก็ไปต่อยอดหาลูกค้าหาแฟนชายของเขาไม่เขาเปิดเองเปิดเองเลยเขาเปิดเองโดยที่ว่าให้ญาติพี่น้องเขาไปคุมก็คือซื้อไซส์ซื้อแฟนชายเราเพิ่มใช่ซื้อเพิ่มแล้วก็ขยายสาขาในเขตที่เขาสามารถดูแลได้งานประจำเลิกเลยแล้วก็สามารถที่จะซื้อบ้านซื้อรถได้ครับผมครับ
อ่ะถ้าใครสนใจนะฮะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้อาชีพประจำด้วยสิทธิพิเศษสำหรับใครที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้มีไหมฮะมีครับก็คือ10ท่านแรกนะฮะที่ดูรายการเนี่ยโทรเข้ามาเนี่ยฮะจะมีส่วนลดให้ 3,000 บาทครับอืมนะฮะ10ท่านแรกนะครับโทรเข้ามาในรายการหรือว่าติดต่อมาช่องทางไหนครับก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ081-915-4985เป็นเว็บไซต์ก็คือเข้าไปที่ Google ก็พิมพ์คำว่าก๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแบนครับผมก็เจอร้านเลยครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณอภิวิทย์ได้มากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตาม SME ชี้ช่องรวยกันต่อครับ